มอเตอร์ครับเฉพาะชุดนี้อย่างเดียวนะฮะ 100,000 บาทโอ้โหนำเข้านะครับตัวนี้นะครับนำเข้านะครับตอนนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับยอดมากกินได้แบบไม่มีอะไรสะกิดไม่มีอะไรนะครับเป็นกระซับคำนี้นะฮะแหมใจเย็นนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นน้องบอสโอ้ไม่ใช่รถเข็นผักน้องบอสใจเย็นใจเย็นน้องบอสเรานี่ทำอะไรเป็นรถเข็นผักไปหมดแล้วมันดันปุ๊บก็หายไปเลยนะแม่โอเคครับกลับครับกลับกลับกลับครับครับอันนี้จะบินโดยนักบินนักบินชื่ออะไรนะนักบินครับน้องเกมน้องเกมน้องเจมจากมินิอาร์ซีนะครับบินยักษ์54นะฮะลำนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับทำไมวันนี้มีเสียงเครื่องบินยากนะลูกเครื่องบินตัวนี้จะเป็นเครื่องบินอะไรฮะแบบยากเป็นไงนี่3 ปีไปแล้วเสียงมันสะดุดสะดุดนะฮะเสียงมันสะดุดสะดุดแต่ก็บินได้นะอ๋อใช่ใช่ฮะนักบินคนนี้ฮะก็จะเป็นการสาธิตในอุปสรรคในการบินนะเช่นว่าเมื่อเช้าที่บินแล้วคันตี้ของนักบินในกระเด็นหายไปเขาว่าจะทำยังไงดีกับตัวเครื่องบินนะฮะจะเอาลงแบบไหนดีเรามาดูกันว่าอันนี้อะไรจะหลุดอีกนะครับนะโอเคเครื่องบินนี้ถ้าไม่มีล้อก็ลงได้นะครับผมก็ลูดไปมากับพื้นเลยนะง่ายดีเดี๋ยวก็จะเป็นการโชว์สามดีนะครับผมตัวนี้ยักษ์หน้าสี่ครับวงกลมเนี่ยนะครับเอาหนุนขึ้นมานี่ก็เป็นการโชว์อีกแบบนึงนะครับในลักษณะของสามดีในด้านของไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรหลุดอีกคราวนี้เครื่องดับเมื่อเช้านี้สละสละนักบินออกไปไม่รู้คราวนี้จะสละอะไรออกเครื่องดับเอาเครื่องดับอีกโอ้โหนี่ไงครับนักบินเราเนี่ยคนนี้จะสายการแก้สถานการณ์อย่างเดียวได้นะครับลงได้จะสายการแก้สถานการณ์เดียวใช่ไหมนะครับแต่ละอย่างที่เขาบินนะคนนี้คุณเจมส์เนี่ยนะบินทุกอย่างนะฮะจะต้องมีอุปสรรคในการบินขอบคุณครับน้องเจมส์นะครับผมเครื่องดับก็ลงนะครับนี่คือข้อดีของเครื่องบินนะที่เครื่องดับแล้วสามารถจะรอดลงได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับซึ่งผมก็ทำได้ครับสมาธิสมาธินะครับแล้วเอาหน้าการตัดสินใจนะครับระหว่างที่มันเกิดปัญหาบนฟ้าอ๋อใช่หน้าการตัดสินใจเราต้องเอาเครื่องของเราลงมาได้อย่างปลอดภัยอย่างเมื่อเช้าตกใจโอ้ยอะไรหลุด